ครับและในวันนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งสำหรับค่ำคืนนี้ในคอร์สที่สองนะครับสำหรับสำนักตักกศิลาของเราวันที่15เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับและประธานสำหรับในวันนี้นะครับเรียนเชิญคุณสุรเชษฐ์ครับประธานในวันนี้ครับผมไมค์ไม่เปิดครับครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับเนื่องจากห่างหายไปนานนะหาอะไรไม่ค่อยเจอครับหายหมดครับอุปกรณ์ก็ยินดีนะครับที่ได้เป็นประธานในวันนี้นะครับในการอบรมนะครับเว็บแอปรูปจองห้องพักนะครับก็สามารถที่จะนําไปบูรณาการกับหน่วยงานอื่นได้นะครับโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านภาคภูมิเรือนมูลนะครับบมจ.เชียงใหม่โฟร์เซนฟู้ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านวิทยากรได้มาให้ความรู้ในการเกี่ยวกับเว็บแอปจองห้องพักครับเรียนเชิญครับเรียบร้อยครับไม่ครับไม่ได้ยินเสียงไม่ยังไม่ได้ยินครับสัญญาณนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงนะครับแป๊บนึงนะครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับครับได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับเดดี๋ียวลเละยคครับรผับมพอดีคอมไม่ค่อยดีอะครับฮัลโหลครับครับผมยินครับได้ยินท่านครับแต่ท่านไม่ได้ยินเราหรอโอ้โอ้ตัวนี้ก็ช่วงเทสสัญญาณเสียงอยู่นะครับครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ครยิันบได้ยินครับได้ยินครับครับขอโทษด้วยครับก็วันนี้จะได้มาเป็นวิทยากรทำระบบแบบฟอร์มจองห้องพักนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดก่อนนะของโค้ดก่อนนะครับ
ก็ตรงนี้จะเป็นโพสต์ TF นะครับตรงนี้บรรทัดที่12นี่จะเป็นฟังก์ชันเซฟข้อมูลลงในชีตนะครับแล้วก็บรรทัดที่17 18ตรงนี้คือฟังก์ชันเช็คว่าวันที่เราจองแล้วช่วงเวลาที่เราจองไม่ซ้ำกันครับบรรทัดที่19นี่คือเช็ควันเริ่มต้นครับคือคอลัมน์ อีคอลัมน์ที่4หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เช็คเอ็นเรทวันสิ้นสุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการซ้ำจองซ้ำก็จะบันทึกข้อมูลลงชีตนะครับตรงนี้ผมเพิ่มData Table เข้าไปเพื่อจะให้รู้ว่าเราจองวันไหนไปบ้างนะครับแล้วก็หน้าอินเด็กซ์ก็เป็นจะเข้าไปดูโค้ดในโค้ดเลยไอ้หน้าตัวนี้เลยตอนนี้มีการจองเดี๋ยวลองจองเข้าไปก่อนครับตอนนี้เราจองห้อง101นะครับวันที่15วันเช็คอินวันที่15นะครับก็9:15เวลาเช็คอินถึงวันที่19วันครับ4:15ครับวันนี้มีการจองไปแล้วนะครับมีการจองวันที่15ถึงวันที่18นะครับเราลองจอง16ถึง17นะครับจองไม่ได้นะครับหรือว่าจะจองวันที่1หรือ29ก็จองไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดมันคาบเกี่ยวกันครับจอง15 18สมมติเราจอง15 ถึง 18ต้องเปลี่ยนห้องเท่านั้นครับหรือว่าจองช่วงเวลาอื่นอ๋อตรงนี้ผมยังไม่ได้ดักห้องนะครับเป็นดักเฉพาะวันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทำนะครับเป็นเฉพาะอันนี้ดักเฉพาะช่วงวันแต่ช่วงวันแล้วก็เบอร์ห้องแล้วก็เวลายังไม่ได้มารวมกันนะครับตรงนี้จะจองได้เฉพาะช่วงวันที่
15-18เนาะ18อ๋อมันมี19-29แล้วเราจองต้องจองวันที่14ขึ้นไปเริ่มต้นที่14ใช่ครับคือวันสิ้นสุดของที่จองล่าสุดมันจะต้องเป็นก่อนวันเริ่มต้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมแจกโค้ดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับแล้วผมแชร์โค้ดไปทางไอ้แชทแล้วนะครับน่าจะแชร์ให้กับคนใดคนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับได้ไหมครับครับมาแล้วครับก็ดีพอยตามปกตินะครับถ้าดีพอยมาแล้วจะได้เหมือนผมเลยนะครับถ้าดีพอยเสร็จบอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปครับในขณะที่ดีพลอยเสร็จแล้วนะครับช่วยกดเลข1ให้ด้วยครับโอเคครับเชิญท่านวิทยากรต่อเลยครับครับผมตอนนี้ค่าดีพอยเสร็จแล้วนะครับผ
ผมจะพามาดักค่าห้องแล้วก็วันเริ่มต้นนะครับเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดนะครับตอนนี้มันจะดักได้เฉพาะวันเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดนะครับถ้าเราจะดักทั้งหมดคือเบอร์ห้องรูมนัมเบอร์สตาร์ทไทม์เอ็นไทม์ก็มาเพิ่มแล้วก็ก๊อปตรงนี้แหละครับบรรทัดที่12ก๊อปรูมนัมเบอร์มาก่อนเลยครับแล้วก็เอาวางตรงในอีฟบรรทัดที่22วางตรงหน้าสตาร์ทเดทครับวางปุ๊บแล้วกดบวกครับแล้วก็ไปวางตรงข้างหน้าทั้งตัวทั้งหกตัวนะครับนะครับก็หลังเองทันไหมครับครับถ้าใครวางเสร็จแล้วกดสองให้หน่อยครับทันทีวางไม่ได้ให้กดศูนย์ให้ด้วยครับเชิญท่านวิทยากรต่อเลยครับต่อมาเราจะดักตรงสตาร์ทไทม์นะครับบรรทัดที่12ลำดับที่6นะครับสตาร์ทไทม์คอนโทรล C มาเลยครับเอามาวางหน้าบรรทัดที่22หน้าสตาร์ทเดทสตาร์ทเดทจะมีตรงบรรทัดที่22สองตัวนะครับแล้วก็บรรทัดที่24หนึ่งตัวก่อนวางเรากดบวกก่อนนะครับก็คอนโทรลวีลงไปสตาร์ทไทม์ต้องอยู่กับสตาร์ทเดทนะครับต้องวางอยู่หน้าสตาร์ทเดทนะครับกดบวกแล้ววางครับอันนี้สองตำแหน่งใช่ไหมครับมี3 ตำแหน่งครับมีบรรทัดที่22บรรทัดที่22จะอยู่2 ตำแหน่งหลังแอมมีตำแหน่งหนึ่งครับแล้วก็บรรทัดที่24จะมีรูมนัมเบอร์สตาร์ทเดทสตาร์ทไทม์ครับบางท่านที่วางครบแล้วกดสามไม่ได้ครับ
เชิญท่านยากรครับคุณผู้วันทำได้แล้วผ่านได้ครับครับบรรทัดกลับไปบรรทัดที่ยี่สิบวันที่สิบบรรทัดที่12นะครับเอาเอ็นทามมาครับคอนโทรลซีมาแล้วก็ไปวางไว้บรรทัดที่23หน้าเอ็นเดทครับกดบวกแล้ววางครับดูเอ็นเดททำอไยดู้่แบล้รวรคทรััดบเดียวกันข้างหน้าเอ็นเดทครับคือตอนนี้รูมนัมเบอร์จะอยู่ซ้ายหมดเลยนะครับซ้ายเอ็นทามเหรอคะเอ็นไทม์จะอยู่หน้าเอ็นเดทครับท่านได้วางเสร็จแล้วกดสี่ให้ด้วยครับท่านได้วางกี่ตำแหน่งครับท่านท่านจะมีกี่ที่ครับครับมีสี่ที่ใช่ไหมคะเอ็นไทม์เหรอครับมีผมจ้าเอ็นไทม์อยู่3ครับมีบรรทมัีดที่23บรรทัดที่23จะวาง2 ที่ครับมีแล้วก็บรรทัดที่24จะอยู่ตรงเช็คเอ็มเล็ตก่อนอันนี้ครับเองบรรทัดที่24รูมนัมเบอร์เอ็นเดทแล้วก็เอ็นไทม์ครับทันไหมครับผมก๊อปโค้ดวางให้ไหมครับอันคุณค่ะต่อเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ก๊อปตรงบรรทัดที่22นะครับรูมนัมเบอร์สตาร์เดทสตาร์ไทม์นะครับคอนโทรลซีนะครับแล้วเอามาวางที่ตรงสเตตหลังสเตตัสใส่ลูกน้ำก่อนนะครับแล้วก็เอนเตอร์ลงมาสองสามครั้งก็ได้ครับแล้วก็เอามาวางตรงบรรทัดที่44ครับใส่ลูกน้ำบรรทัดที่44จะเป็นรูมนัมเบอร์สตาร์ทเดทสตาร์ทไทม์แล้วก็ไปบรรทัดที่23ก็รูมนัมเบอร์เอ็นเดทเอ็นไทม์ครับ
ก็มาวางไว้ทับที่45กดบันทึกไว้ก่อนนะครับอันนี้ตอนเราจะบันทึกเราจะให้มันมาเช็คตรงคอลัมน์ที่012345678เก้าสิบ12กับ13นะครับเราจะให้มันมาเช็คตรงนี้คอลัมน์ที่12กับ13เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้บรรทัดที่19นะครับเช็คสตาร์เดทเป็น12ครับแล้วก็บรรทัดที่20เป็นเดทเป็น13ครับแล้วก็กดบันทึกครับตอนนี้เราสามารถทดสอบได้แล้วนะครับว่าสามารถดักค่าห้องวันที่เวลาลองทดสอบได้ครับครับบันทึกแล้วมันจะลงมาจริงๆคอลัมน์ M กับคอลัมน์ N เราต้องลบข้อมูลเดิมออกก่อนนะครับทั้ง13ห้องแบบ01เพราะผมมันไม่บันทึกครับไม่บันทึกเหรอครับมันจะขึ้นรหัส22มีท่านได้แล้วบ้างครับเช็คคนเลขห้านะครับ
ผมผิดตรงไหนท่านได้เปลี่ยนตรงคอลัมน์หรือยังครับบรรทัดที่19กับ20เปลี่ยนแล้วครับโอนสี่บรรทัดที่44กับ45เหมือนของผมไหมครับสี่สิบห้าโวลต์บวกพานก็ถูกครับมันต้องไปใต้ข้างบนนะครับหนึ่งครับพานเป็นอ๋อเป็นเดือดเป็นพองอ๋อเป็นเดือดสองพองนะครับเป็นพองเป็นพองเป็นพรแล้วก็เป็นดีเป็นพรจากดีจากพรจากดีจากพรได้ไหมครับนะครับกำลังอ๋อนะครับมันจะติดตรงนี้จะเอาความติดต่อเอสห้าสิบเจ็ด
พอดูบรรทัด46นะครับครับได้ไหมครับพอดูบรรทัดที่46นะครับหนึ่งสองก็ถูกอยู่ขออนุญาตแชร์นะจะได้ดูด้วยกันครับอ๋อครับผมเดี๋ยวผมเอาโพสต์ตรงบรรทัดที่18ถึง28นะครับโพสต์พอแล้วก็ตรงบรรทัดที่32ครับแอปเพนโลจนถึง48ครับส่งให้ในแชทแล้วนะครับโอเคครับมีท่านใดติดอีกนะครับเป็นท่านมีกรตายครับครับตรงนี้สั่งโค้ดทีเอสก็เน็ตแค่นี้นะครับตอนนี้เราสามารถตัดค่าการจองห้องวันเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นวันสิ้นสุดเวลาสิ้นสุดได้เลยนะครับจะสามารถดักได้ช่วงต่าง1 นาทีขึ้นไปนะครับสมมติเดี๋ยวผมขอวันนี้ก็วันนี้สมมติจองวันนี้นะครับวันที่159:45ก็จองวันนี้วันที่9:45นะครับเราจองวันที่159:45ถึง12:45แล้วเราจองวันที่15เหมือนเดิมเวลา10:45ถึง5:45
จะจองไม่ได้นะครับส่วนต่างเราต้องไปจองหลังบ่ายสามหกทีขึ้นไปครับเราถึงจะจองได้หรือว่าจองก่อน9:45หรือว่า9:44ขึ้นไปลงไปถึงจะได้มีความเร็วลองจองบ่าย17:45ดูให้ดูนะครับเวลาเริ่มต้นบ่ายโมงสี่สิบห้าครับแต่ยังไม่ได้ครับต้องเป็นบ่ายโมง46นะครับส่วนการ1 นาทีขึ้นไปมีจะจองได้นะครับทุกท่านลองเล่นดูนะครับถ้าติดตรงไหนเดี๋ยวผมมันมีดักเวลาอีกอย่างหนึ่งครับคือตอนนี้เราสามารถวันเริ่มต้นเนี่ยเยอะกว่าวันสิ้นสุดได้คือเราสามารถตอนนี้เรายังสามารถจองวันที่29เริ่มต้นวันที่29สิ้นสุดวันที่11ได้อยู่นะครับดังนั้นเราต้องไปเขียนโค้ดดักไว้ครับตามหลักแล้ววันเริ่มต้นต้องน้อยกว่าวันที่สุดใช่ไหมครับผมจะพาไปดักโพสต์ตรงหน้าอินเด็กซ์นะครับมาเขียนตรงบรรทัดที่120ก็ได้ครับทันไหมครับอินเด็กซ์บรรทัดที่20ครับกดเอ็นเตอร์ลงมาก็ได้ครับ120ใส่อีฟเข้าไปเลยครับอีฟต้องติดกาก๊อปตรงบรรทัดที่111ครับสตาร์ทเดทมาใส่ในอีฟครับสตาร์ทเดทต้องมากกว่าถ้าสตาร์ทเดทมากกว่าสตาร์ทไทม์คือเอ็นบีบรรทัดที่113ครับคอนโทรลซีมาบรรทัดที่120จะเป็นสตาร์ทเดทถ้าสตาร์ทเดทมากกว่าเอ็นเดทนะครับเ
แล้วมาก๊อปเอาตัวไฟล์บรรทัดที่146นะครับ153ทันไหมครับครับบ็อกซ์ก็บอกไฟล์บรรทัดที่146วางที่ตัดวางในบรรทัดที่121ก็ได้ครับแล้วเอาไตเติลออกก็ได้ครับไม่ต้องใส่ตรงเทคว่าวันที่ติดรูปแบบนะครับหรือว่าจะตั้งยังไงก็ได้นะครับลองกดเซฟดูก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเรารันโค้ดเองจะวิ่งไปทำงานข้างล่างไปรันโค้ดข้างล่างอยู่นะครับเราต้องใส่ exit เข้าไปครับ exit exit แล้วก็วงเล็บปิดวงเล็บเปิดตอนท้ายแล้วก็เซมิโคลอนก็กดเซฟครับครับครับ
ส่วนท่านวิทยากรต่อครับเราครับครับเชิญต่อได้เลยครับตอนนี้ลองดูกันหรือยังเกิดขึ้นเอผเรมอร์ตัว exit ครับตัว exit อะไรนะครับครับเวลาเราลองเล่นดูในหน้าเว็บมันจะขึ้นเอเรอร์แจ้งขึ้นเลยวล่ะา Accident เอเรอร์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารีไควร์ของคุณครับมันรันโค้ดไม่ได้หรอครับรันได้แต่ว่ามันจะขึ้นบอกว่าแจ้งว่า reference error exit is not defined หาตัว exit ไม่เจอแจม้ังนเตือนก็คือแจ้งเตือนปกติบอกว่าควรที่ผิดรูปแบบตัดแจ้งเกินปกติตรงนี้ใช่ไหมครับคือมันไม่สามารถไอ้รันโค้ดต่อไปได้ครับถ้าเอา exit ออกนี่คือเดี๋ยวผมลองออกให้นะครับออกดูให้นะครับคือมันจะไม่หยุดมันถ้าใส่ exit คือมันจะหยุดโปรแกรมแค่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่มันก็จะสามารถรันโค้ดด้านล่างได้อยู่ครับมันก็สามารถจองได้อยู่นะผมลองเอา exit ออกให้ดูนะครับถ้าใส่ continue มันก็วิ่งไปหน้าขาวครับที่28
15ครับครับมันก็วิ่งจองรถให้เรียบร้อยอยู่ดีครับเราต้องเอา exit ไปเบรกมันไว้ครับถ้าจะหรไมือ่วให่า้ขึ้นเออร์เราก็ต้องสร้างฟังก์ชัน exit อีกฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมันวิ่งหาฟังก์ชัน exit ไม่เจอครับอ๋อต้องเพิ่มทำเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับหรือว่าเราตอนนี้ขอยอูง่ใผนมอีฟใช่ไหมใช่ครับผมก็มือใหม่นะครับอาจารย์ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยแก้ก็ได้ครับตอนารนยี้์ถ้ผามใส่แก้รีเทิร์นได้ไหมฮะใส่เป็นรีเทิร์นนะครับแทนเอ็กซิสได้ไหมฮะผมให้ท่านอาจารย์ช่วยแก้โค้ดดูให้หน่อยก็ได้ครับผมก็มือใหม่เหมือนกันครับจะลองพิมพ์ return แทน exit ดูครับแล้วลองรันหน่อยดูนะพอดีผมไม่ได้ทำตามผมดูเขาเปล่าอือครับแค่นี้หรอครับครับอ๋อใช่ครับได้ครับตัวนี้ได้ได้ครับใช้รีเทิร์นได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับได้ใช้รีเทิร์นได้ครับขอบคุณครับตอนนี้ยังเหลืออีกอย่างนะครับว่าถ้าจองวันที่เดียวกันวันที่19กับ19เหลือดักตรงเวลานะครับวันที่19ที่จริงมันต้องถ้าจอง5 โมงหรือ4ถึง8 โมงเช้าแบบนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันต้องไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นวันเดียวกันเราต้องมาดักตัวนี้อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ใส่ตรงคอคนนะครับอะไรเขาเรียกเครื่องหมายไปเหรอครับอีกสองอันนะอ๋อครับเดี๋ยวนะครับต้องใส่วงเล็บใส่วงเล็บรอบตรงนี้ก่อนครับสตาร์เดทกับเอ็นเดียตรงนี้นะครับแล้วก็ครอบออกมาใส่เครื่องหมายไปหรือนะครับแล้วก็ใส่เล็บตอนนี้เราก็ใส่เงื่อนไขของมันนะครับถ้าสตาร์ทดีก็สตาร์ทดีเอาตรงนี้มาก็ได้ครับสตาร์ทดีมากกว่าอินเดียมาวางเป็นเท่ากับถ้าสตาร์ทเดทกับเอ็นเดทเท่ากับ
Expect woman am. Start time. มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเปลี่ยนทางแบบนี้นะครับถ้าวันที่เริ่มต้นกับวันที่สุดเท่ากันเหมือน14เหมือนกันแล้วเวลาเริ่มต้นมากกว่าเวลาสิ้นสุดมันก็จะตบไฟล์มันเป็นวันที่ผิดรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันที่เหมือนกันเราจะไม่สามารถจองเวลาเยอะเวลาเริ่มต้นเยอะกว่าเวลาสิ้นสุดได้นะครับมันแบบนี้จะจองไม่ได้แล้วนะครับเวลาเริ่มต้น5 โมงเวลาสิ้นสุด8 โมงเช้านี้จะจองไม่ได้แล้วนะครับเราลองดูนะครับพี่สิสองห้าแปดเก้าปศูนย์นะครับมาขึ้นมาที่ติดรูปแบบทีนี้ก็ครบองค์ประกอบของการดักข้อมูลแล้วนะครับสามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่างเลยครับทั้งแบบฟอร์มจองห้องประชุมแบบฟอร์มจองรถแบบฟอร์มพวกจองครับได้หมดเลยครับที่เช็คค่าระหว่างเวลาวันที่และเวลาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นให้เหมือนกันละ9:05ที่เวลาเท่ากันก็ยังไม่ได้นะครับผิดรูปแบบต้องแห่งกัน1 นาทีครับนะครับมีอาจารย์ท่านไหนสงสัยตรงไหนบ้างครับครับใครได้ตามทีวีก่อนบอกแล้วกด6ให้หน่อยครับน่าจะได้กันหรือว่าเดี๋ยวค่อยหลังจากปิดแล้วตอนนี้ท่านวิทยากรตอนนี้จบเรียงครับผมครับจบแล้วครับอาจารย์ครับครับผมอันนี้ก็ได้เป็นเรื่องราวจบนะครับงั้นก็ขออนุญาตนะครับขอกันนบ้าะนก่อนกันบ้านครับผมกันบ้านลืมไปครับกันบ้านกันบ้านจะทำอะไรตรงไหนบ้างครับการบ้านเอาเป็นเมื่อกี้ผมลบในรีควายออกแล้วใช่ไหมครับรีควายตรงฟอร์มครับตอนนี้ถ้ากรอกแบบฟอร์มชาวบ้านตรงนี้ไม่ได้วันที่ยังไม่ได้สมมติถ้านะครับกรอกแบบฟอร์มนะครับมันก็บันทึกข้อมูลได้มันไม่ดักให้แล้วใช่ไหมครับผมอยากให้ทำดักช่องว่างนะครับว่าถ้ากดบันทึกปุ๊บให้สวอไฟล์ขึ้นมาแบบนี้ครับว่าต้องกรอกชื่อสกุลช่องนี้ถ้ากรอกช
ช่องนี้เสร็จแล้วถ้ามากดบันทึกช่องนี้ก็สวอให้เป็นกรุณากรอกอีเมลนี่ครับพอจะได้ไหมครับถ้ากรอกอีเมลเสร็จถ้าเรากดบันทึกตรงนี้ก็จะสวอออกมากรุณากรอกเบอร์โทรตรงนี้ครับก็คือเช็คเป็นเออร์เลอร์นั่นเองนะครับเออครับก็ใหจะ้คสล้มายๆบรรทัด120ตั้งแต่บรรทัด120ถึงบรรทัด130ครับจะคล้ายๆนะครับใช้อีฟมาใช้อีฟครับครับผมก็นะครับท่านก็เรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับกล่าวขอบคุณวิทยากรครับผมก็จบไปนะครับสำหรับแอปจองห้องพักนะครับก็หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมนะจะได้รับความรู้แล้วก็นําไปปรับใช้นะครับให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานของท่านแล้วอย่าลืมนะนํากลับมานะครับยังสํานักเกษตรศิลาของเรานะครับว่าท่านได้นําไปใช้เกิดประโยชน์แล้วก็เอามาคืนสู่สังคมต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับกดรูปเรียกชั้นรูปหัวใจให้กับทางวิทยากรของเราด้วยครับขอบคุณท่านภาคภูมิเรือนมูลเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมก็ขออนุญาตสต็อปเรคคอร์ดนะครับ